ในยุคคุณคิวก่อนคริสตศักราช476ถึงคริสตศักราช770เป็นระยะเวลาที่ราชวงศ์คิวเสื่อมถอยหัวเมืองใหญ่น้อยต่างแข็งข้อตั้งตนเป็นใหญ่จิตใจของคนจีนในยุคนี้เสื่อมตามโหดเหี้ยมมากลูกฆ่าพ่อขุนนางฆ่าฮ่องเต้นักปราชญ์ท่านขงจื้อก็เกิดในยุคนี้ท่านเห็นว่าเหตุการณ์จะรุนแรงยิ่งขึ้นไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติจึงนำหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าคุณจิวซึ่งเป็นของการหลูมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ส่วนที่ดีคงไว้ส่วนที่ขาดก็เพิ่มเติมบันทึกความชั่วร้ายในยุคนั้นไว้ในหนังสือคุณจิวนี้อย่างละเอียดละออเพื่อไว้เตือนใจคนไม่ให้นำมาเป็นเยี่ยงอย่างคุณนางในสมัยนั้นช่างดูคนโดยสังเกตจากกิริยาวาจาก็สามารถคาดคะเนอนาคตของคนคนนั้นได้สังคมคุณนางในสมัยนั้นจึงมักนำบุคลิกของใครต่อใครมาเป็นหัวข้อในการสนทนาพ่อจึงอยากให้ลูกค้นหาส่วนดีส่วนเสียของหนังสือเล่มนี้แม้จะเป็นของโบราณโบราณห่างจากยุคเราเกือบ 3,000 ปีก็ตามแต่ลูกก็จะได้รับประโยชน์จากหนังสือนี้อย่างเหลือล้นนอกจากเล่มนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเล่มที่บันทึกประวัติศาสตร์ในระยะ 3,000 ปีนี้ลูกอ่านแล้วจะได้เข้าใจชีวิตดีขึ้นรู้จักนำส่วนดีของอดีตมาเสริมสร้างชีวิตอนาคตของลูกเองให้เรียบพร้อมด้วยความเป็นคนที่มีศีลมีธรรมหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนให้ได้ในที่สุดธรรมดานิมิตหรือลางสังหรณ์นั้นมักจะเกิดทางใจแล้วปรากฏให้เห็นทางอิริยาบถบุคลิกลักษณะจึงเปรียบประดุจกระจกเงาฉายให้เห็นบุญวาสนาหรือเคราะห์กรรมที่บุคคลนั้นจะต้องได้รับในอนาคตปุถุชนมักมองไม่เห็นบุคลิกลักษณะอันน่าสงสารนี้กลับเห็นว่าเป็นการคาดคะเนที่ไม่แน่นอนธรรมชาตินั้นมีความซื่อตรงยิ่งนักหากเราเอาอย่างธรรมชาติได้จิตใจของเรานี้ก็จะผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติซึ่งก็คือฟ้าดินนั่นเองฉะนั้นลูกจงสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต่างๆว่าเขาชอบทำกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าเขาชอบทำแต่กรรมดีทำได้ครบตามมาตรการและสูงถึงมาตรฐานแล้วไตก็จงแน่ใจเถิดเขาจะต้องได้รับผลดีแน่แต่ถ้าเขาชอบทำแต่กรรมชั่วลูกก็จงแน่ใจเถิดว่าเขาจะต้องได้รับผลเลวร้ายตอบแทนหากลูกต้องการความสุขและห่างไกลจากความทุกข์ข้อหนึ่งลูกจะต้องมีความละอายต่อการทำชั่วไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือรับหลังผู้คนลูกต้องดูสินักปราชญ์ตั้งแต่โบราณมาท่านก็เป็นชายอกสามศอกเช่นลูกนี้แต่ฉะไหนท่านเหล่านั้นจึงได้รับความเคารพบูชาเป็นปูชนียบุคคลแม้การเวลาจะได้ผ่านไปแล้วเป็นร้อยชั่วคนก็ตามส่วนลูกนั้นเล่ายังคงเป็นกระเบื้องที่แตกอยู่เป็นเสี่ยงๆในชีวิตยังไม่ได้สร้างอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารให้ปรากฏเลยทั้งนี้ก็เพราะลูกมัวหลงละเริงอยู่กับความสุขของโลกเหมือนผ้าขาวที่ถูกสีต่างๆแปดเปื้อนไปแล้วย่อมหมดความบริสุทธิ์ผุดองมักจะทำอะไรที่ไม่สมควรทำแต่คิดว่าผู้อื่นไม่ร่วงรู้ต่อไปก็ยิ่งเสริมเกริมทำผิดมากขึ้นทุกทีโดยไม่มีความละอายต่อบาปลงท้ายก็จะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ไม่สามารถรู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ในโลกนี้จะมีสิ่งไรอีกเล่า
ที่จะน่าละอายไปกว่าที่ตนเองไม่รู้ดีรู้ชั่วนักปราชญ์ท่านเมืองจื้อจึงได้กล่าวว่าความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในโลกนี้ผู้ใดมีไว้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ผู้ใดมิได้มีไว้ย่อมเหมือนตัดเดรัจฉานลูกจึงต้องเริ่มต้นแก้ไขความผิดพลาดของตนเองด้วยกุศลกรรมข้อนี้ก่อนข้อ2ลูกจะต้องมีความเกรงกลัวต่อการทำชั่วเทพยดาอยู่เบื้องบนผีสางวิญญาณล้วนมีร่างโปร่งแสงมีอยู่เกลื่อนกลาดทุกหนทุกแห่งซึ่งในตาของมนุษย์ธรรมดาย่อมมองไม่เห็นไม่ว่าลูกจะทำผิดอะไรที่คนไม่รู้ผีสางเทวดาก็รู้หมดถ้าลูกทำความผิดร้ายแรงลูกจะต้องได้รับเคราะห์กรรมที่ไม่เบาทีเดียวละถ้าลูกทำผิดเพียงนิดหน่อยก็จะทำให้ลูกได้รับความสุขที่กำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันลดน้อยลงทันทีลูกจะไม่กลัวได้หรือไม่เพียงเท่านั้นแม้เราจะอยู่ในบ้านของเราเองในที่ระโหดฐานก็ตามก็หนีไม่พ้นสายตาของผีสางเทวดาไปได้แม้ลูกจะปกปิดความผิดไว้ดีเพียงไรแต่จะปกปิดผีสางเทวดานั้นหาได้ไหมเพราะแม้แต่ในตัวลูกมีไส้กี่คดท่านเหล่านั้นก็มองเห็นทะลุปลุกโปร่งอยู่แล้วหากวันใดบังเอิญมีคนแอบรู้เห็นเข้าลูกก็จะกลายเป็นคนไร้ค่าไปทีเดียวอย่างนี้แล้วลูกยังจะไม่กลัวอีกหรือไม่เพียงเท่านั้นหากลูกยังมีลมหายใจอยู่แม้จะทำความผิดล้นฟ้าก็ยังมีโอกาสแก้ตัวได้ถ้าลูกสำนึกในความผิดนั้นได้ทันท่วงทีในการก่อนมีชายคนหนึ่งตลอดชีวิตของเขาชอบทำแต่กรรมชั่วท่านพอใกล้จะตายได้สำนึกผิดเพียงขณะจิตเดียวและจิตสุดท้ายที่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็ยังสามารถทำให้จิตที่เกิดต่อจากจิตสุดท้ายได้ปฏิสนธิในสุคติภพอันท่วงทีรอดจากการไปสู่ทุคติภพอย่างวุ่นวิตและเมื่อเขาได้ไปสู่สุคติภพที่ก่อนเช่นนี้จิตที่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วในวินาทีสุดท้ายนี้ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เขาประกอบแต่กรรมดีหากเขาสามารถสั่งสมความดีได้มากกว่ากรรมชั่วที่เคยกระทำมาเป็นหมื่นเท่าพันทวีแล้วไซวิบากแห่งกรรมชั่วที่มิใช่กรรมหนักจะติดตามมาให้ผลไม่ทันเสียแล้วดุจในถ้ำที่มืดมิดมานานนับพันปียังแต่จุดไฟให้สว่างเพียงดวงเดียวก็สามารถขับไล่ความมืดที่มีมานานนับพันปีให้หมดสิ้นไปในพริบตาเดียวฉะนั้นลูกต้องจำไว้ว่าความผิดที่ลูกกระทำไว้นานแล้วหรือเพิ่งกระทำขอให้รู้สำนึกและแก้ไขเสียทันทีจึงจะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปสู่ทุกขติภพที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแต่ลูกจะต้องจำไว้ให้ดีว่าแม้ความผิดนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็อย่านอนใจที่จะทำผิดบ่อยๆอย่านึกว่าวันนี้เราทำผิดแค่นี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราจะแก้ไขไม่ทำอีกก็แล้วกันถ้าคิดเช่นนี้ก็ผิดจากวัตถุประสงค์ที่พ่อพร่ำสอนลูกมาอันความผิดที่เกิดจากรู้ว่าผิดแล้วยังจงใจทำเป็นมโนกรรมที่มีโทษหนักแม้ลูกตั้งใจจะแก้ไขในวันพรุ่งก็อาจจะสายไปเสียแล้วเพราะในโลกแห่งความวุ่นวายนี้ใครจะรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยลมหายใจถ้าลูกขาดหายใจเพียงครั้งเดียวชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของลูกเสียแล้วทุกสิ่งลูกก็นำติดตัวไปด้วยไม่ได้ต
พราะทุกสิ่งเป็นรูปธรรมไม่มีใครเป็นเจ้าของรูปธรรมได้ชั่วนิรันดร์สิ่งที่ติดตามรูปไปได้มีเพียงกรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นอันเป็นนามธรรมที่มนุษย์มองไม่เห็นจะสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นหากคุณยังมีเหลือพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ดีเป็นร้อยเป็นพันปีแม้จะมีลูกหลานที่ดีก็ไม่สามารถช่วยลูกได้หากกรรมหนักไม่สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะต้องตกนรกหมกไหม้ทนทุกข์ทรมานไปชั่วกับชั่วกันนั้นแม้พระพุทธองค์ก็ทรงโปรดไม่ได้เพราะผู้ใดทำกรรมไว้ผู้นั้นเองเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้นลูกจะยังไม่กลัวได้อีกหรือข้อ3ลูกจะต้องมีความกล้าที่จะแก้ไขตนเองมีกำลังใจที่จะแก้ไขอย่างจริงจังไม่ท้อถอยมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำบ้างหยุดบ้างความผิดเล็กๆน้อยๆนั้นเปรียบประดุจหนามตำอยู่ในเนื้ออรีบบ่งน้ำออกเสียก็จะหายเจ็บทันทีหากเป็นความผิดใหญ่หลวงก็เปรียบประดุจถูกงูพิษที่ร้ายแรงขบกัดเอาที่นิ้วถ้าลูกไม่กล้าตัดนิ้วทิ้งพิษก็จะลุกลามไปถึงหัวใจและตายได้ง่ายๆลูกจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าเผชิญกับความจริงรู้ตัวว่าผิดตรงไหนต้องแก้ไขตรงนั้นทันทีอย่ารีรอลังเลจะเสียการในภายหลังลูกจงศึกษาวิชาป่วยป่วยที่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของฟ้าความอ่อนโยนของดินความมีพลังของไฟความเย็นของน้ำความถูกต้องของเสียงฟ้าร้องความแรงกล้าของลมความมั่นคงของขุนเขาและความเป็นกระแสของสายธารแล้วลูกจะเข้าใจถึงธรรมชาติ8ประการนี้ซึ่งต่างก็เป็นปัจจัยให้กันและกันในยามที่พายุมาเสียงฟ้าร้องลมก็จะเป็นปัจจัยช่วยให้ฟ้าร้องดังยิ่งขึ้นฟ้าก็จะช่วยลมให้มีกำลังพัดรุนแรงยิ่งขึ้นตัวอย่างเหล่านี้ถ้าลูกศึกษาให้เข้าใจแล้วก็จะสามารถนำวิชาป่วยป่วยนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สุขแก่ลูกเองความผิดถูกความดีชั่วล้วนเป็นปัจจัยแก่กันและกันเมื่อรู้ว่าผิดรีบแก้ไขเสียความถูกก็จะกลับคืนมาเมื่อทำความดีอยู่ความชั่วไหนเลยจะกล้ำกลายทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของลูกเองเท่านั้นจงจำไว้เมื่อลูกมีความละอายมีความเกรงกลัวและมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่แก้ไขความผิดพลาดของตนเองแล้วไซความผิดพลาดก็จะย่อมลดน้อยถอยลงจนหมดไปในที่สุดเปรียบประดุจสายน้ำที่รวมตัวกลายเป็นน้ำแข็งในฤดูใบไม้ผลิเมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็ยอมละลายกลายเป็นน้ำดังเดิมแต่ความผิดพลาดของมนุษย์นั้นไม่ง่ายดังว่าไปที่หมดบางสิ่งต้องแก้ที่เหตุการณ์บางสิ่งต้องแก้ที่เหตุผลบางสิ่งต้องแก้ที่ใจวิธีการแก้ไขย่อมแตกต่างกันออกไปผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันลูกจงฟังให้ดีเช่นเมื่อวานนี้เราฆ่าสัตว์วันนี้เราตั้งใจไม่ฆ่าอีกต่อไปหรือเมื่อวานเราโกรธพลุตวาดไปมากมายวันนี้เราตั้งใจไม่โกรธอีกต่อไปนี่คือการแก้ไขที่เหตุการณ์ทำผิดแล้วจึงได้คิดซึ่งไม่ค่อยจะได้ผลเพียงระงับได้ชั่วคราวเผลอเมื่อใดเราก็จะทำผิดได้อีก
การแก้ไขจึงต้องแก้ก่อนที่จะมีการกระทำผิดเกิดขึ้นคือรู้เหตุที่จะก่อให้เกิดความผิดได้เสียก่อนเช่นการฆ่าสัตว์ถ้าเราเข้าใจเสียก่อนว่าชีวิตใครใครก็รักฉะไหนจึงฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตเราให้ยืนยาวเล่าถ้ามีใครทำกับเราบ้างอย่างนี้ลูกจะยอมหรืออันหนึ่งการฆ่าสัตว์นั้นทำให้เกิดความทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสนำสัตว์ต้มในกระทะร้อนๆกว่าจะตายก็แสบร้อนไปทั่วทุกขุมขนแม้เราจะบริโภคอาหารสัตว์อร่อยอร่อยเพียงไรเมื่อเข้าไปอยู่ในท้องเราแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นปฏิกูลต่อไปถ้าเราบริโภคแต่พืชผักผลไม้เราก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขเช่นกันไม่เดือดร้อนอะไรฉะไหนจึงต้องไปทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อความอิ่มเพียงชั่วยามแต่ต้องทำลายบุญที่มีอยู่แล้วให้น้อยลงและเพิ่มบาปให้มากขึ้นด้วยเราชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยเลือดเนื้อนั้นย่อมมีวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับเราถ้าเราไม่สามารถทำสัตว์เหล่านั้นมารักนับถือเราไว้วางใจเราและอยากอยู่ใกล้เราแล้วเราก็อย่าสร้างความเกลียดแค้นจริงจังจนถึงจองเวรจองกรรมกันขึ้นเลยถ้าลูกคิดได้เช่นนี้แล้วลูกก็จะกลืนเนื้อสัตว์เหล่านั้นไม่ลงคอเมื่อสมัยโบราณกาลในยุคหินใหม่เรามีผู้นำที่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตากรุณาและทรงปรีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าตี้ซุ่นก่อนเสวยราชโดยราษฎรพร้อมใจกันเลือกท่านท่านเป็นชาวนาระหว่างที่ทำนาอยู่นั้นจะมีช้างมาช่วยท่านไถนามีนกมาช่วยท่านถอนหญ้าซึ่งปัจจุบันนี้ภาพที่นี้หาดูไม่ได้อีกแล้วต่อมนุษย์ขาดความเมตตาการุณกันอย่างจริงใจนั่นเองเรื่องความโกรธก็เช่นกันถ้าเรารู้จักคิดสักนิดว่าคนนั้นแตกต่างกันทั้งนิสัยสติปัญญากรรมในอดีตและปัจจุบันภูมิหน้าภูมิหลังของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันบางอย่างเขาสู้เราไม่ได้บางอย่างเราสู้เขาไม่ได้เมื่อเขาพลาดพลั้งไปก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นความโง่เขลาเบาปัญญาน่าสงสารมากกว่าน่าให้อภัยมากกว่าถึงแม้เขาจะให้ร้ายเราก็เป็นเรื่องที่เขาทำผิดเองเราไม่เดือดร้อนนักก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาได้เลยลูกจะต้องคิดให้ได้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำความผิดคนที่อวดดีอวดวิเศษนั้นหาใช่ปราชญ์ที่แท้จริงไม่คนที่มีความรู้สมเป็นนักปราชญ์นั้นท่านมักถ่อมตนคอยจับผิดตนเองไม่กล้าโกรธเคืองผู้อื่นไม่จับผิดผู้อื่นคอยสำรวจตนเองว่าได้ร่วงเกินใครอย่างไรบ้างหรือเปล่ายามที่มีคนร่วงเกินตนก็จะถามตนเองเสียก่อนว่าได้เคยร่วงเกินเขาไว้ก่อนหรือไม่ยามที่มีคนไม่จริงใจต่อตนก็จะถามตนเองเสียก่อนว่าได้เคยแสดงความไม่จริงใจต่อเขาก่อนหรือไม่เรามัวคิดเสียเช่นนี้เราก็จะไม่ทันได้โกรธผู้อื่นยิ่งถามตนเองแล้วปรากฏว่าไม่เคยร่วงเกินไม่เคยไม่จริงใจต่อเขามาก่อนเราก็ยิ่งสบายใจรับเอาความผิดพลาดของผู้อื่นมาเป็นบทเรียนฝึกฝนตนเองต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นเมื่อคิดได้เช่นนี้ใครเขาทำไม่ดีกับเราเราก็รับบทเรียนไว้ด้วยความยินดีจิตใจไม่ขุ่นมัวจักมีความโกรธมาแต่ไหน
ถ้ามีคนนินทาว่าร้ายลูกลูกก็จะต้องคิดให้ได้ว่าเหมือนคนจุดกองไฟเผาฟ้าแม้กองไฟจะใหญ่มากคือมาเพียงใดแต่ฟ้านั้นว่างเปล่าไม่มีเชื้อที่จะติดไฟได้กองไฟจะลุกโชนช่วงสักเพียงใดก็จะไหม้และมอดไปข้างเดียวในที่สุดคนที่ว่าร้ายลูกเห็นลูกอยู่ในความสงบไม่โกรธไม่ตอบโต้เขาก็จะหยุดไปเองเช่นกันครับเพราะการนินทาว่าร้ายนั้นเหมือนนำสีมาป้ายที่ผ้าขาวผ้านั้นย่อมยากที่จะขาวได้ดังเดิมแม้ลูกจะมีเหตุผลดีอย่างไรก็ไม่สามารถโต้แย้งให้ขาวกระจ่างได้เปรียบประดุจตัวไหมในฤดูใบไม้ผลิหลงกินใบหม่อนไปดิ้นไปยิ่งประดุกประดิกมากเท่าไรใยไหมก็ยิ่งผูกมัดตัวเองมากเท่านั้นความโกรธก็เช่นกันมีแต่โทษหามีขุดไม่ถ้าลูกสามารถให้เหตุผลใคร่ครวญดูแล้วทุกสิ่งก็ไม่น่าจะโกรธความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นกับลูกเลยวิธีแก้ไขความผิดพลาดที่พูดไปแล้วก็มีวิธีแก้ไขเมื่อเกิดความผิดขึ้นแล้วและแก้ไขเมื่อยังไม่ได้ทำความผิดวิธีที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่ใจนั่นเองโบราณท่านว่าไว้กิเลส 1,500 ตัณหา 108ก็ล้วนเกิดที่ใจทั้งสิ้นถ้าเราห้ามใจไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาได้ความผิดใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ดุจดังดวงตะวันสาดแสงส่องมาคราใดความมืดก็หมดไปปีศาจก็ยังต้องหลบซ่อนไม่กล้าออกมาเพ่นพ่านเปรียบได้กับการโค่นล้มต้นไม้ที่มีพิษลูกจะต้องขุดรากถอนโคนให้หมดสิ้นไม่ใช่ค่อยๆลิดกิ่งปลิดใบซึ่งไม่ทันการสรุปแล้วการแก้ผิดใจจึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้อย่างแท้จริงเพียงเกิดความรู้สึกว่าจะทำผิดก็รู้สึกตัวเสียก่อนแล้วด้วยสติสัมปชัญญะความผิดจึงเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือการยับยั้งชั่งใจที่ต้องอบรมบ่มเพาะให้สติประคองใจเราไว้ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ลูกจะต้องใช้วิจารณญาณให้ถูกต้องว่าคราใดที่ควรจะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะจะควรถ้าลูกนำวิธีมาใช้ไม่เหมาะไม่ควรก็จะไม่ทันการแล้วลูกก็จะต้องตกอยู่ในความโง่ต่อไปไม่มีทางได้ดีการตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองก็ดีการอธิษฐานจิตอยู่บ่อยๆตลอดวันตลอดคืนก็ดีล้วนแต่จะช่วยกระชับความหนักแน่นให้แก่ลูกนอกจากนี้ยังต้องมีกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือตักเตือนมีผีสางเทวดาคอยช่วยดลใจจิตใจของลูกต้องเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ทั้งกลางวันกลางคืนทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกเพียงสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์อย่างช้าก็ไม่เกิน3เดือนย่อมปรากฏผลอย่างแน่นอนลูกจงคอยสังเกตถึงจิตใจที่จะสงบขึ้นสติปัญญาแจ่มใสสมองโปร่งไม่ปวดศีรษะทำอะไรก็ดูจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นไม่ผิดพลาดไม่เครียดจนหงุดหงิดถ้าลูกพบคนที่ไม่ถูกโรคกันมาก่อนปรับรู้สึกเฉยๆแทนที่จะเกิดความอิดหนาประอาใจอย่างที่เคยเป็นมากลางคืนอาจจะฝันว่าตนเองได้อาเจียนของดำๆออกมาบางทีก็จะฝันว่าเห็นนักปราชญ์โบราณมาสั่งสอนแนะนำบางทีก็จะฝันว่าได้บินไปเที่ยวบนท้องฟ้าบางทีก็จะเห็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าล้วนเป็นนิมิตดี
เพื่อให้ลูกรู้ว่าบาปกรรมนั้นได้ลดน้อยถอยลงแล้วแต่ลูกจะได้ลำพองใจเป็นอันขาดมิฉะนั้นความเพียรของลูกจะหยุดก้าวหน้าได้ทันทีแต่ก่อนนี้สมัยชุนจูมีคุณนางในแคว้นเอเว่ยท่านหนึ่งเมื่ออายุได้20 ปีท่านก็รู้สึกตัวว่าตนเองได้ทำผิดอะไรมาบ้างและสามารถแก้ไขได้หมดสิ้นท่านเมื่อท่านอายุได้21 ปีท่านก็รู้อีกว่าที่คิดว่าแก้ไขหมดแล้วนั้นที่แท้ยังไม่หมดจดดีท่านเมื่อท่านอายุได้22 ปีท่านก็ยังเห็นอีกว่ายังเหลือความผิดอะไรอยู่บ้างเช่นนี้ทุกปีมาจนเมื่อท่านอายุ50 ปีก็ยังรู้ว่าเมื่อท่านอายุ49 ปีนั้นมีความผิดที่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรบ้างลูกต้องดูไว้เป็นตัวอย่างว่าคนโบราณนั้นท่านมีความจริงใจต่อการแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเองเพียงไรพวกเราสมัยนี้ล้วนแต่เป็นคนหยาบมีความผิดติดตัวกันมากมายราวกับตัวเหลือบที่เกาะเต็มไปหมดแต่เราก็ไม่เห็นไม่รู้สึกว่าอดีตนั้นเราได้ทำอะไรผิดพลาดมาบ้างนี่ก็เพราะความหยาบของจิตมีดวงตาก็หามีแววไม่นั่นเองลูกจงสังเกตคนที่บาปหนามักจะปรากฏบุคลิกภาพที่อาภัพให้เห็นได้ง่ายๆเช่นเป็นคนขี้หลงขี้ลืมปวดหัวมึนงงง่วงเหงาเหานอนแม้จะมีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีจิตใจที่หงุดหงิดเศร้าซึมเลื่อนลอยที่หวาดกลัวหาความสุขความร่าเริงไม่ได้เห็นคนก็ไม่กล้าตบตาด้วยไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมบางทีทำดีกับใครก็กลับได้ผลในทางตรงกันข้ามกลางคืนนอนฝันร้ายพูดจาเลอะเลือนจิตใจท้อแท้เหล่านี้ล้วนเป็นนิมิตของคนบาปหนาทั้งสิ้นถ้าลูกรู้สึกตัวว่าเป็นเช่นนี้ก็จงรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนอย่าได้รั้งรออยู่เลย